ก็คือแบบว่าพอได้มันก็จะได้ภาพประมาณนี้นี่ที่พี่จะเอาไปใส่เอ้ประมาณนี้หากท่านกำลังมองหาเว็บขาย ID เกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียร 100% แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานอนจากช่องพี่เจ TPE กันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็เป็นคลิปไร้สาระนะครับมีประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็จะมาสอนนะครับตัดรูปนะครับจะมาสอนทำรูปนะรูปสวยๆนะรูปที่ว่าคือผมเห็นในเฟซมันมีคนเขาทำนะครับท่านผู้ชมแล้วสวยมากแล้วก็มีคนแบบว่าเอ้ยทำไม่เป็นอะทำไงอะไรอย่างงี้นะครับผมก็เลยว่าเฮ้ยผมสอนนี้ไหมอะไรอย่างงี้นะก็คือเป็นการแบบว่ารูปโปรโมทตัวเองว่าเอ้ยส่วนใหญ่ก็จะทำรูปอย่างงี้ใช่ป่ะโปรโมทตัวเองว่าแล้วจะเอาตัวเองเนี่ยไปยืนอยู่ตรงกลางนะครับว่าเอ้ยอะไรอย่างงี้นะแบบโปรคลิปเลยนะครับผมก็จะมาทำให้ดูวิธีแรกนะครับเราก็คืออัดคลิปก่อนนะครับก็คืออย่างแรกคือน้องต้องเข้าไปที่อาวุธนะครับวิธีการอัดคลิปนี่สำหรับคนที่ไม่มีปืนนะครับไม่มีปืนนี้ในเลเวล6นะครับในเลเวล7นะแต่จริงๆคลิปผมอัดไปแล้วแต่อันนี้ก็คือว่าเนี่ยตัวนี้เราหันหลังอยู่ใช่ไหมครับเราก็พยายามหันให้มันหันมาทางหน้าครับโอเคเพราะมันหันหน้านะปุ๊บชะกดที่ปืนหนึ่งรอบนึงกดที่ตัวมันครับนี่แล้วเราก็อัดคลิปตอนนี้ไว้ครับตอนที่มันดึงปืนออกมาเนี่ยโอเคท่านผู้ชมนั่นแหละหลังจากนั้นเราก็กดสต็อปคลิปท่านผู้ชมคือสต็อปคลิปแล้วเราก็ไปเข้าโปรแกรมตัดต่อกันไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูผมกลัวภาพมันนี้ยืดๆเดี๋ยวผมโอเคท่านผู้ชมนี่ก็คือหน้าจอโทรศัพท์ผมนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็นี่ครับเราจะใช้โปรแกรมตัวนี้ในการตัดต่อเป็นโปรแกรมรูปตัวเคแล้วถ้าใครมีแบบว่าไม่มีไอ้น้ำก็ใช้ตัวนี้ได้โปรแกรมอัดผมใช้ตัวนี้นะครับถามว่าทำไมใช้ตัวนี้ปกติใช้โปรแกรมอัดของเครื่องครับแต่เพราะว่าผมต้องการสอนให้ทุกคนดูครับผมก็เลยต้องใช้โปรแกรมอัดตัวนี้นะครับเพื่อจะอัดให้ทุกคนเห็นนะครับว่าทำไงนะครับแล้วเราก็เมื่อกี้ลืมบอกไปว่าเราต้องแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอหน้าปกที่เราจะมาทำนะครับกดที่โปรแกรมตัวเคเลยท่านผู้ชมเข้าไปเลยท่านผู้ชมโอเคครับเมื่อเข้ามาหน้าโปรแกรมนะโฆษณาขึ้นครับเนื่องจากว่าเป็นโปรแกรมฟรีนะที่ผมใช้นะครับโฆษณาขึ้นอ่ะให้เราเลือกไปที่16.9 นะครับนี่16.9นี่เลือกฟิลเจอร์นี่ครับ16.9นะครับท่านชมอันนี้ก็คือฟิลเจอร์ที่ผมเคยตัดคลิปตัดอะไรไว้นะครับท่านชมกด9บาทไปครับ9บาทไปครับท่านชมเลือกคลิปที่เราอัดไว้นะครับซึ่งคลิปที่ผมอัดนี้ผมใช้โปรแกรมในโทรศัพท์ในการอัดนะครับมันก็เลยอยู่ในโฟลเดอร์ฟรีไฟล์นี่ผมอัดไปแล้วนะครับหลังจากนั้นพอได้คลิปมาครับเราก็มาขยายคลิปครับท่านชมกดขยายนะครับก็คือแบบเดี๋ยวผมสอนไปทีละขั้นตอนแล้วกันนะกดที่ตัวคลิปก่อนนะครับเอานี่มากดที่ตัวมันนะครับท่านผู้ชมเหมือนสอนตัดต่อเลยแล้วก็ไปกดที่ตรงกลางนะท่านผู้ชมตรงกลางนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้2นิ้วครับลูดที่นี่ครับลูดที่นี่นะครับ2นิ้วนะครับเพื่อมันขยายนะท่านผู้ชมโอเคครับแล้วเราก็กดเท่ากับครับมันจะได้ทางคลิปนะครับแล้วกดถูกนะครับท่านผู้ชมโอเคครับแล้วเราก็เลื่อนไปครับเลื่อนไปจุดที่เราต้องการตอนนี้มันยังไม่หันหน้าตรงครับผมก็จะเอาจุดที่มันหันหน้าตรงครับนี่ผมก็ดูครับโอเคตอนนี้แหละกำลังจะกลับมาถือปืนแล้วผมก็กดนี่ก่อนกดที่คลิปอีกหนึ่งทีครับกดที่กันไกลครับท่านชมอันนี้เป็นการตัดคลิปนะครับนี่พอตัดไปแล้วก็จะเหลือประมาณนี้พอกดติ๊กถูกแล้วก็กดนี่ครับกดเล่นดูครับนี่มันก็จะดึงออกมาจึ๊บจึ๊บหยุดครับแล้วเราก็มากดที่คลิปเพื่อเลื่อนนะครับเลื่อนครับเลื่อนดูว่าเราต้องการช็อตไหนที่จะเอาไปทำเป็นรูปนะครับผมดูก่อนช็อตไหนสวยผมชอบช็อตที่มีสายฟ้าสองอันโอเคท่านผู้ชมชอบช็อตนี้นะสมมุติว่าผมชอบช็อตนี้นะท่านผู้ชมผมก็จะทําการอินพอร์ตรูปมานะครับก็คือกดตรงนี้เลเยอร์นะครับกดตัวไอ้3ชั้นเลเยอร์เนี่ยแล้วกดที่อันแรกท่านผู้ชมแล้วก็กดที่รูปที่เราเตรียมไว้ที่เราจะมาใส่นะครับที่จะทําพื้นหลังครับซึ่งผมเตรียมไว้ก็คือเป็นรูปนี้นะท่านผู้ชมนี่แล้วก็เราก็เลื่อนที่รูปนะครับว่าจะไว้มุมไหนนะเลื่อนจัดนะครับเลื่อนแล้วขยายมันนะครับขยายรูปปกติทุกคนก็คงทําเป็นครับซ้อนทับเห็นว่าตอนนี้มันจะบังอยู่ให้เราไปกดที่ถ้าสมมุติว่าเราหลุดออกจากหน้านี้ไปกดที่คลิปแล้วหลุดออกเอามันหลุดไปไหนพี่กดที่รูปนะครับกดที่เลเยอร์รูปกดปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนครับเลื่อนตรงนี้เมนูเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นได้เห็นคําว่าความทึบแสงไหมครับกดครับเลื่อนมันลงครับนี่ครับจะเอาแค่ไหนครับท่านผู้ชมสายแจกลงคลิปเดี๋ยวไปดูโอ้ย
เลื่อนความทึบแสงครับเราจะเอาให้มันแบบว่าให้ภาพพื้นหลังชัดแค่ไหนนะชัดกว่าตัวหน้าหรือตัวหน้าชัดกว่าก็แล้วแต่เรานะครับนี่ครับผมก็จะเอาประมาณนี้ดูก่อนแล้วแต่ความชอบนะว่าจะสวยแค่ไหนนะครับนี่ครับประมาณนี้แล้วกันแล้วเราก็เลื่อนภาพพื้นหลังได้ท่านผู้ชมพอเสร็จแล้วเรากดติ๊กถูกก่อนครับท่านผู้ชมทีภาพพื้นหลังเราก็เลื่อนได้นะครับว่าจะระดับไหนให้มันโผล่มาไหนผมก็ดูสักประมาณนี้แล้วกันถ้าภาพใหญ่ไปเล็กไปเราย่อขยายครับนี่เฮ้ยไม่ค่อยเด่นครับเราก็ค่อยย่อขยายเอานะครับจังหวะนี้ไม่อยากให้ติดโลโก้ตอนถ่ายก็ประมาณนี้แล้วกันตึ๊ดๆเอาเล็กลงหน่อยหรือจะไปยืนนี้ยืนตรงนี้ก็ได้ท่านผู้ชมถ้าจะเอายืนตรงนี้จริงๆผมว่าอาจต้องทำเยอะนิดหนึ่งนี่ครับชมมันหนึ่งด่วนเราก็ยืนให้แบบเลเยอร์ที่แบบว่าเราพอใจนะครับให้ได้เลเยอร์ที่เราแบบว่ารู้สึกว่าชอบแล้วแต่ตอนนี้ได้ติดโลโก้นิดนึงถ้าเกิดไม่อยากให้ติดโลโก้มันก็มีวิธีอยู่นะครับชมแต่ว่าจะทำหลายขั้นตอนหน่อยซึ่งในกรณีผมขอข้ามไปละกันเนาะก็ทุกคนคงรู้หรือถ้าใครไม่รู้ก็ไปหาดูแล้วกันการใช้โปรแกรมตัดต่อนี้โดยไม่ติดลายน้ำนั่นแหละนะเราก็เหยียบมานิดนึงครับนี่แล้วเราก็ไปดูฟิลเจอร์ถ้าเกิดมันยังแบบว่ายังยังทึบแสงเยอะไปนี่ลดลงนิดนึงขยายนิดนึงอยากให้ชัดกว่านี้หน่อยโอเคครับเราก็ดูนี่ว่าประมาณไหนชอบถ้าถามว่าทำไมพี่ไม่สอนแล้วใช้หัวกระต่ายก็คือตอนนี้ขายแว่นครับพอดีวันนี้พี่ขายแว่นโคโน่ครับพี่ก็เลยว่าเอาเป็นตัวผู้หญิงมานะเพราะว่าแว่นมันเข้ากับชุดนี้นะครับนี่เราก็จะได้ประมาณนี้ครับชมพอได้อยู่ราวนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็ดูครับทีนี้เรามากดดูเรามากดดูคลิปที่เราทำไว้ครับชมกดเล่นนี่ครับเรียกมาชึบนี่โอเคครับถ้าเรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วใช่ไหมครับต่อมาก็มาเล่นสีครับชมกดที่ตัวคลิปแล้วก็กดที่ฟิลเตอร์นะครับชมฟิลเตอร์สีนะครับเลือกอันไหนก็เลือกของน้องเลยครับน้องชอบอันไหนครับพี่จะเลือกเป็น07นะครับพี่ว่าฟิลเตอร์สีนี้มันโอเคนะครับแล้วก็ไปกดที่ภาพเลยนะครับกดที่รูปภาพนะแล้วเลือกที่ฟิลเตอร์สีเหมือนกันครับพี่จะกดที่07เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่คนแต่งนะชอบนะก็คือว่าพอได้มันก็จะได้ภาพประมาณนี้นี่ที่พี่จะเอาไปใส่เอ้ประมาณนี้นี่ครับเราก็จะได้ภาพอยู่เราจะชอบแบบไหนก็แล้วแต่ครับกดบันทึกก่อนครับท่านชมเอา1,800ไปเลยนะครับความละเอียดนะครับรูดให้สุดไปแล้วว่าเราไม่เอาไปลงนะครับอันนี้แล้วก็รออินพุตงานครับโอ้คลิปนี้ยาวมากพี่กะอัดแป๊บเดียวเนี่ยคือถามว่าทำไมพี่ถึงมาสอนครับพี่คือเอาจริงๆไม่มีอะไรจะทำ ไม่มีคลิปจะลง ไปเห็นก็ทำแล้วมีคนบอกว่าทำไม่ได้ก็เลยลองสอนทำดูมันจะมีคนดู ก็ถ้าไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าผมได้ทำแค่นั้นแหละ เสร็จแล้วนะครับเราก็กดปิดไปครับชมต่อไปก็จะไปถึงขั้นตอนอีกขั้นตอนนี้ผมสต็อปไปก่อน ก็คือการออกจากหน้าจอนี้ไปแล้วไปกดที่แกลเลอรี่ซึ่งผมจะสต็อปเพราะว่าเดี๋ยวไปเห็นภาพไม่ดีของผมนะครับเอาละครับท่านผู้ชมนี่ก็คือคลังวีโอของผมแล้วหลังจากตัดต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีภาพครีเอเตอร์ภาพอะไรนะครับนี่ครับท่านผู้ชมภาพวีโอที่ผมตัดต่อเมื่อกี้นะครับก็มากดเล่นท่านผู้ชมนี่แป๊บนึงปุ่มหยุดอยู่ไหนวะอ๋อลืมกดเล่นกันท่านผู้ชมกดเล่นวีโอครับท่านผู้ชมโอเคครับจังหวะนี้หาปุ่มหยุดครับนี่เราก็มาเลื่อนดูครับว่าเราชอบช็อตไหนครับของวีโอนี้ครับช็อตที่ว่าเราจะไปทำนี่ครับเนี่ยมันก็จะยุ่งยากนิดนึงอันนี้เลื่อนตามความชอบนะประมาณนี้แล้วกันสำหรับพี่ชอบประมาณนี้มีสายฟ้าพันรอบตัวนะครับแล้วก็แคปหน้าจอชมนี่ครับสเต็ปเดิมครับโชว์เรียบร้อยท่านชมพอแคปหน้าจอเสร็จปุ๊บรอไอคอนขึ้นครับไอคอนไม่ขึ้นเหรอปกติแคปหน้าจอจะมีไอคอนขึ้นไอคอนแคปหน้าจอหายแล้วภาพยังแคปอยู่ไหมนะเอาใหม่ครับเพื่อความชัวร์ครับแคปไปรอบที่2ครับไอคอนไม่ขึ้นโอเคครับท่านชมมันไม่ขึ้นขึ้นแล้วมันหนีไปแล้วโอ้ยเซ็งแป๊บหนึ่งครับขอสต็อปก่อนโอเคครับก็มาอยู่ในคลังภาพที่ว่าเป็นภาพแคปหน้าจอของแต่ละคนนะครับก็จะเป็นไม่ต่างไม่เหมือนผมนะของผมก็คือแคปหน้าจอของผมก็จะอยู่หน้านี้ครับพอเข้ามาภาพนี้แล้วถามว่าทำไงครับแก้ไขภาพท่านชมคือมันจะยุ่งยากนิดนึงแต่สำหรับภาพสวยๆท่านผู้ชมสำหรับคนที่อยากได้ภาพสวยๆครับเอาไปอวดเพื่อนเอาไปโพสในเฟซเนี่ยท่านผู้ชมนี่ก็เราก็มาตัดเอาเฉพาะช็อตที่แบบว่าเราอยากได้นี่ช็อตนี้อ่ะฮะเฮ้ยมันติดไรนะมันว่าไม่อยากได้ไรนะมันอ่ะโอเคท่านผู้ชมก็จะได้เป็นภาพนี้นะครับก็บันทึกครับ
เรียบร้อยครับผู้ชมทีนี้เราก็มีภาพนี่เอาไปโพสต์นะครับหาแคนหาอะไรเล่นนะครับตามเฟซได้แล้วนะผู้ชมแบบที่คนอื่นก็โพสต์กันครับก็เนี่ยนะครับวิธีทำนะครับสำหรับคนที่ไม่มีท่านะครับถ้าใครที่มีท่าก็จะง่ายกว่านี้นิดนึงคือแบบว่ามีสายฟ้ามีอะไรเนี่ยเห็นป่ะมีสายฟ้ามาทำเป็นภาพครับก็นี่ก็เป็นวิธีทำที่โคตรยากยุ่งยากไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็คือแบบเผื่อใครอยากทำอ่ะอยากทำเล่นอ่ะอวดเพื่อนเงี้ยเฮ้ยเห็นเพื่อนก็แบบเฮ้ยไม่มีเหรอนี่ทำอย่างนี้ไปอวดเพื่อนเงี้ยก็สามารถทำกันได้ผมก็คือก็ไม่มีคลิปจะลงอ่ะก็เลยมาสอนทำนะถ้าเกิดมีคลิปลงพี่ก็คงไม่มาสอนทำอะไรแบบนี้ก็ถ้าชอบก็กดไลค์หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวไว้วันหลังจะมาสอนอะไรแปลกๆอยู่นะครับผู้ชมก็ไปละส่วนตอนนี้ขายแว่นอยู่นะครับแว่นตาโคโน่ครับเป็นไงสวยไหมเติมครบ99เพชรสามารถรับแว่นได้นะครับสวยนะครับก็อย่าพี่ต้องไปตัดต่อคลิปนี้อีกทีนึงครับเพื่อใส่ไวรัลนะครับเพราะว่าหรือจะไปลงช่อง2ดีวะถ้าไปลงช่อง2ไม่ต้องใส่ไวรัลเลยเลยไม่แล้วขายของให้สปอนเซอร์หน่อยเดี๋ยวไปลงช่องหลักนะครับคุณผู้ชมก็ว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับได้ภาพนี้แล้วเราก็ไปโพสต์กันนะครับคุณผู้ชมอย่าพี่ก็เอาไปโพสต์นะทำภาพปกนะบ๊ายบายครับ